ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนเมื่อตะกี้นี้นะที่คุณบอกว่าแก้วขวัญเมียแก้วขวัญชื่ออะไรวะที่เพ็ญศรีครับเพ็ญศรีพุ่มชูศรีไม่ใช่ใช่วัชโรไทยครับเพ็ญศรีวัชโรไทยเนี่ยนะมาถวายบังคมลาคงไม่เหมือนสมัครนะที่ไม่ถวายพระเพลิงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอการขอลาตายน้ำหลวมอาบศพอะไรสมตีเนี่ยนะกูถามมึงตรงๆมันมีเกียรติตรงไหนวะไอกษัตริย์ที่มันยิงราชการที่8ฆ่านักศึกษาให้เขายึดอำนาจมันพระราชทานน้ำให้มึงเนี่ยสกปรกโสโครกคิบหายเลยมึงไปซื้อน้ำสิงมาลาดดีกว่าวะแฝงว่าชั่วกว่าอีกแล้วลุงน้ำสิงคือเขาชอบของเขาอะแล้วมึงเอาน้ำช้างก็ได้เอ้ยขอโทษเอ้ยเบียร์ช้างอะไรน้ำมันมีน้ำอะไรวะโฆษณาซวยอีกลุงไปแฝงโฆษณาน้ำสิงน้ำช้างแล้วมียี่ห้ออะไรวะน้ำพลาริสไงพลาริสแล้วมียี่ห้ออะไรอีกเยอะครับโฆษณาให้หมดใครอยากได้โฆษณามีเป็นร้อยยี่ห้อวิวเราเยอะนะได้แล้ววิวเยอะพอที่จะสามารถพอจะโฆษณามันมีน้ำยี่ห้ออะไรบอกมาทีว่าใครเขามาสนับสนุนก่อนสิแล้วค่อยไม่เป็นไรพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันให้เองอะไรไม่ได้ไม่ได้มันเสียราคาครับเสียราคาเลยเสียราคามูลค่าการโฆษณาครับถ้าเราไปให้โฆษณาเดี๋ยวไว้เขาให้เงินไม่เป็นไรคือเขาก็ต้องรู้สึกว่าเป็นบาปที่เราโฆษณาแล้วเขาไม่ให้เงินเราคุณลุงไปโฆษณาสิงนี่เดี๋ยวสิงเขาก็เข้า112แล้วไม่เป็นไรทำไงล่ะก็เรื่องของเขาเนี่ยเรื่องอะไรของเราเดี๋ยวเขาขาว่านี่สนับสนุนเปล่าแต่วันก่อนเบียร์สิงห์พิรมพัฒน์มีรัชกาลที่6นะครับทำเบียร์นะครับครับตอนนั้นมีคนมาขอ2เจ้าแล้วช้างล่ะครับรัชกาลที่6ให้เจ้าเดียวบอกว่าถ้าทำ2เจ้ามันแข่งกันจะเจ๊งนะทำเจ้าเดียวขายดีแล้วช้างล่ะครับช้างก็เขาก็ได้ลงกลั่นไงครับเขาได้ลงกลั่นเหล้าเขาก็ไปจ่ายเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็เลยพลริศคงไม่ใช่มันที่จริงมันก็อย่างนี้ผมถามคุณนะคุณนับถือศาสนาใช่ไหมไม่ครับคุณไม่นับถือยิ่งดีเลย คนเราคุณจะนับถือคนที่สิ่งที่เขากระทำไม่ใช่ชาติกำเนิดครับใช่ไหมถูกต้องชาติกำเนิดสมมุติว่าพ่อมันก็เฮี้ยแต่มันบังคับให้คุณเคารพมันอ่ะลูกมันก็โคตรเฮี้ยแต่บังคับให้เคารพแล้วนาก็มาขี่จักรยานเพื่อล้างบาปเดี๋ยวนี้มีขี่จักรยานเพื่อพ่อเพื่อแม่ขี่จักรยานล้างบาปแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีเกียรติตรงไหนวะผมถามคุณพ่อแม่คุณเลี้ยงคุณมาเนี่ยนะคุณไปดูแลพ่อแม่คุณแล้วหรือยังสามีภรรยาหรือพี่น้องที่เขารักคุณเขาส่งเสียคุณเนี่ยคุณต้องไปรักคนพวกนะครับแม้แต่คนที่เขาบริการคุณนะคนที่รับใช้คุณอยู่ในบ้านพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องคุณต้องรักเขาครับไม่ใช่คุณไปรักคนที่มันเห็นคนไม่ใช่คนไม่ใช่คุณไปรักคนที่มันทำลายอนาคตลูกหลานเนี่ยมันประหลาดมากผมบอกตรงๆนะครับว่าเราไปติดมนต์สะกดของเขาอะคิดดูนะครับใช่ไหมใช่แล้วมันยังไงวะเกาหลีใต้มันเป็นแล้วมันตายมันกูถามมึงผู้หญิงเป็นไหมเดี๋ยวมันตายไหมโอบามาตายไหมไอ้เหี้ยก็จะเป็นแล้วมันยังไงล่ะแล้วพวกมึงเป็นดีตั้งเหรอพวกมึงเป็นแล้วก็อีแอบกูไม่รู้กูป่วยถ้าองค์ท่านไม่รู้เป็นมันทำแล้วเป็นมันเหี้ยอะไรพระองค์ท่านไม่รู้เป็นทำจริงไหมก็เขาป่วยจริงๆครับจะไปเจ้ามึงป่วยก็ลาออกสิวะผมลาไม่ได้เขาป่วยลาไม่ได้ไปกระทืบแม่งเลยคือมันประหลาดมากเขาลาไม่ได้แต่เขาเซ็นรับรองอะไรได้หมดเลยเนี่ยมึงเซ็นรับรองความเหี้ยได้หมดประเทศนี้นะมีกษัตริย์อยู่นะทุกอย่างที่เป็นความเลวยำบาดซบที่ทำลายประชาชนนะทำลายโอกาสประชาชนมันผ่านราบลื่นทุกวันนี้นะมันใช้ม.44บอกว่ามึงเล่นไปเลยยิ่งลักษณ์ยึดแม่งไปเลยแล้วกูจะคุ้มครองมึงยิ่งลักษณ์มันทำอะไรมันประกันราคาข้าวชาวนาจำนำข้าวจำนำข้าวแล้วกูถามว่าใครเป็นคนริเริ่ม CP ไอ้นี่มันพูดเองผมไม่ได้พูดนะครับอ้าวก็ลุงเคยเล่าให้ฟังอ๋อเหรอโอเคกับเข้าเรื่องสหพันธรัฐที่เสนอกันดีกว่าว่าสหพันธรัฐมีรูปแบบมันเป็นยังไงมีมลรัฐต่างๆอะไรยังไงนี่มันแล้วมันมีอะไรรูปแบบต่างกันยังไงครับแต่ละมลรัฐนี่มีอำนาจได้แค่ไหน
ยังไงรูปแบบกฎหมายการปกครองนะครับคือบวรศักดิ์มันบอกผมอย่างนี้นะโอ้คุณลุงก็ไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาก็เข้าคุกหรอกไม่เข้าก็ดีแต่ว่าอยากให้แม่งเข้ามึงครับคืออย่างนี้ในแต่ละมลรัฐเนี่ยมันจะมีครม.ของมันเองอ๋อครับมันมีสภามันมีศาลของมันด้วยนะเพียงว่าอำนาจทหารมันจะอยู่รวมที่สหพันธรัฐศูนย์กลางส่วนกลางอยู่ที่ศูนย์กลางครับอำนาจทหารอยู่ที่ศูนย์กลางถ้ามีเรื่องขัดแย้งกันบางแห่งเขาใช้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเวลาสหพันธรัฐมีเรื่องกับมลรัฐขัดแย้งทางกฎหมายขัดแย้งกันสหพันธรัฐมีปัญหาโต้แย้งกับมลรัฐนี่นะแล้วประเทศไทยก่อนสมัยรัชกาลที่5ปกครองระบอบสหพันธรัฐที่มีกษัตริย์เป็นประมุขครับแล้วมาเปลี่ยนสมัยร.5เรียกว่าปฏิรูปจักรีสยามครับให้มีหนึ่งเดียวให้มีหนึ่งเดียวนะแล้วมันส่งลูกหลานเป็นเสนาบดีไปปกครองเมืองอื่นแล้วมันปลดอำนาจทุกเมืองเลยอำนาจก็ศูนย์กลางแล้วก็เชียงมงเชียงใหม่เจ้าตัวโรงแรมมันเรียกมันยกเลิกหมดล้านนาล้านยกเลิกหมดปากใต้ทั้งยกเลิกหมดสามจังหวัดมันยกเลิกหมดครับมันเอาลูกหลานไปปกครองเขาเรียกปฏิรูปจักรีสามแล้วเก็บภาษีเองเมื่อก่อนแต่ละแห่งเก็บกันเองนะครับอ๋อเก็บกันเองแล้วก็มาส่งสวยบรรณาการที่ส่งเป็นพิธีให้ความร่วมมือแสดงตัวว่าขึ้นต่อบางทีก็ไม่ขึ้นนะพ่อพระนเรศวรนี่ไม่ขึ้นนะครับพิษณุโลกไม่มาช่วยอยุธยาลบเลยเสียกรุงเลยมหาจักรพรรดิศรีสุโขทัยเสียกรุงเพราะว่าคนที่ลบเก่งอยู่พิษณุโลกครับเขาไปแย่งผู้หญิงกันเขาไม่มาช่วยก็เลยเสียกรุงแล้วไอ้พม่าเลยตั้งพ่อนเรศวรเนี่ยเป็นเจ้าเรียกว่ามหาธรรมราชาแล้วลูกไปเป็นตัวประกันที่ไปตีคงตีไก่ฮะแล้วตอนหลังก็หนีมากู้ประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยปกครองระบอบสหพันธรัฐมาก่อนนะแล้วมาเลิกสมัยร .5 อ๋อมาเลิกตอนร .5 ร .5 รู้ว่าสิราพันธสหพันธรัฐนี่มันเป็นมานานแล้วแต่ร .5 มันแดกคนเดียวอะแล้วตอนนี้ปัญหาคือรัฐธรรมนูญมาตราที่1คือประเทศไทยต้องเป็นรัฐเดี่ยวแยกไม่ได้ก็ช่างแม่เราก็เขียนเองนี่คุณไปติดตรงนั้นน่ะรัฐธรรมนูญแก้หมวดกษัตริย์ไม่ได้ชิบหายแล้วครับมึงไม่ต้องคิดก็นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นคือเป็นสหรัฐไงไม่มีกษัตริย์ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญเขียนใหม่ไม่ต้องมีกษัตริย์เลยไม่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญนี่กษัตริย์ไม่มีมึงประหยัด 18,000 กว่าล้านประหยัดทุกอย่างแต่มันก็ต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่ใช่กฎหมายแม่ข้อที่1อำนาจของปวงชนประมุขมาจากการเลือกตั้งมีวาระมาจากสามัญชนถ้าเราเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐนี่เราจะเขียนกฎหมายยังไงครับรัฐธรรมนูญเขาก็เขียนเพิ่มอีกครับมันมีคนเขียนมันไม่ยากเพราะมันมีเยอะแล้วถ้าเป็นสหพันธรัฐก็เขียนเพิ่มว่าจะให้ใครเขียนครับบวรศักดิ์เหรอครับอุ้ยบวรศักดิ์มีเขียนได้หมดไอ้สนธิลิ้มก็เขียนได้คือมันไม่ได้ยากหรอกมันไปครอบเข้ามาก็ได้มันไม่มีลิขสิทธิ์จริงไหมการปกครองมีลิขสิทธิ์ไหมฮะก็กรอบมาเท่านั้นเลยครับระบบกฎหมายนะก็กรอบมาทีนี้แล้วแบบอเมริกาดีไหมครับประเทศไทยไอ้มีชายมันก็เอาความเหี้ยของทุกๆประเทศตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมารวมๆกันเนี่ยครับคุณกรอบดีๆมันมีลิขอย่างคุณประหยัดไปเยอะกฎหมายมันตรงๆครับอำนาจเป็นของประชาชนประมุขมาจากการเลือกตั้งมีวาระจบอยู่4ปีอย่างอเมริกาก็2ครั้งไม่เกิน8ปีจบแล้วก็ผัดกันขึ้นมาพรรคก็เหลือแค่2พรรคคุณเลือกผู้บริหารโดยตรงนะมันตัดปัญหาได้เยอะคุณเลือกโดยอ้อมมันไปโหวตกันสอสอไอ้ในวินไปซื้อไอ้นี่เป็นอนาคอนด้างูหรืองูเห่าส้นตีนใช่มั้ยแล้วมันก็ตัวรัฐบาลนายกต้องมาง้อสภาไม่ใช่ง้อสภาอย่างเดียวต้องไปง้อไอ้เปรมง้อองคมนตรีง้อฟ้าชัยง้อพระเทพง้อพระบอดง้อไปง้อปลามันจะเลือกไปทำไมเสร็จแล้วก็กลัวศาลอีกปปชมันจะเช็คบินมึงอีกกกต.ก็จะแจกใบเหลืองใบแดงใบเดี๋ยวนี้พัฒนามีใบส้มใบดำส้นตีนพ่อมึงแจกอะไรมึงประคองระบอบอะไรว่ากกต.มีใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำครับมีปปชมีศาลฎีกาศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลโคตรพ่อโคตรแม่มีกฤษฎีกาปกครองระบอบอะไรครับนั่นเดี๋ยวต้องถามอีกหน่อยนึงคือการจะเป็นสหพันธรัฐนี่มันเป็นทันทีก็ลำบากเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคอ่ะถ้าเกิดแบ่งสมมติแบ่งเป็นภาคเหนืออีสานใต้สมมติ
ถ้าเกิดจะแบ่งเป็นมลรัฐอย่างนี้ในอนาคตที่จะเป็นสหพันธรัฐแล้วแต่ละส่วนเนี่ยเขาไม่เคยมีการปกครองตนเองอย่างนั้นมาก่อนนะเขาจะเปลี่ยนอย่างนั้นทันทีมันก็ลำบากหรือเปล่าหรือว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงผมว่าประเทศไทยเคยมีอยู่แล้วนะใช่มันเคยมีอยู่แล้วไงมันหายไปนานมากเขาก็ลืมไปแล้วมันจริงมันไม่ได้หายหรอกคือเราพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่ามันหายเป็นไปไม่ได้ถ้าจะลำบากนะเหมือนขอโทษนะครับอย่าพูดถึงอันนั้นเลยนะโอ้ยมึงอย่าว่าในหลวงนะในหลวงต้องรอท่านตายก่อนนะแล้วอย่างพวกนี้คือมันเป็นเรื่องมโนโกหกซึ่งจริงๆแล้วทุกเราคงงว่ามันทำกันยังไงในความเป็นจริงนะครับข้อที่หนึ่งปัญหาหลักเลยเนี่ยนะอำนาจเป็นของประชาชนก่อนอย่างประชาชนแล้วมันคุยกันได้ในเมื่อเคารพแล้วนะสู้มาด้วยกันเคารพก็ต้องดูความจำเป็นครับความยืดหยุ่นที่มันเคารพความเป็นอัตลักษณ์ของเขาแล้วถ้าสมมติถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากได้รัฐเดียวทำไงก็เป็นสหพันธรัฐไม่ได้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเสียงส่วนใหญ่ไปมันก็มีขอบเขตมันก็มีขอบเขตในการใช้สิทธิ์ไหมอย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นสหพันธรัฐต้องลงประชามติก่อนไหมมันจะมีการเสนอรูปแบบที่มันเป็นประโยชน์ปัญหาปัจจุบันนะครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาปัจจุบันก็คือว่าไอ้บวรศักดิ์มันบอกผมว่ามันคงจะยากหน่อยนึงเพราะว่าต้องเตรียมการพอสมควรอาจจะต้องเป็นรัฐเดียวก่อนครับแล้วค่อยๆปูทางเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วมันคุยกันได้อังกฤษเป็นประชาธิปไตยมันจะออกจากยูโรไม่ออกไม่คุยกันได้ใช่ไหมหรือแม้แต่จะมีกษัตริย์ไม่มีนะบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาโหวตไม่เอากษัตริย์ก็มีโหวตเอาก็มีอย่างเนปาลเนี่ยเขาโหวตแล้วเขาไม่เอาเพราะว่ากษัตริย์มันทำชั่วมากครับมันวางแผนฆ่าพี่มันอ่ะโดยให้หลานมันเป็นคนฆ่าแล้วก็อีลูกฉุยแฉกเละยุบพรรคการเมืองซึ่งกษัตริย์พิพงก็ทำอยู่ครับยุบพรรคการเมืองคือฝีมือกษัตริย์โดยผ่านศาลตุลาการซึ่งมันตอแหลว่าไม่ใช่ถ้ามึงไม่ใช่มึงออกมาสู้ทำไมศาลทั้งสามศาลต้องไปพิจารณาถ้าทำไม่ได้ลาออกใช่ไหมผู้พิพงพูดเอง25มิถุนายนเป็นคนพูดเองอ่ะ2549ก่อนปฏิวัติไม่นานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ถ้าอำนาจรัฐเป็นของประชาชนเป็นสาธารณรัฐแล้วในอย่างอื่นมันแก้ไม่ยากสามจังหวัดชายแดนนี่มันไม่ยากหรอกศาสนาก็ไม่ยากครับเรื่องธรรมชโยก็ไม่ยากครับสงฆ์ก็เป็นรีพับลิกมั้งครับสงฆ์ต้องเป็นของสงฆ์ไม่ใช่เป็นของเจ้าพระเจ้าไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่มีเจ้านะคุณจะตัดปัญหาสารพัดเยอะเลยครับครับไม่มีเจ้าอย่างเดียวสบายไป8อย่างพี่น้องไม่มีกษัตริย์เฮี้ยอย่างเดียวนะสบายไป100อย่างคุณว่าจริงไหมครับคุณจะแต่งตั้งใครมันปลอดโปร่งอ้างไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุคคลยกเว้นคุณจะไปเซ็นอะไรสารยาลองประเทศเซ็นอะไรเพราะมันไม่มีไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยคอยค้ำหัวอยู่แล้วถ้าเกิดประชาชนส่วนใหญ่ยังเอากษัตริย์อยู่จะทำไงครับเอาแบบไหนถ้าเอาแบบเป็นเผด็จการก็ว่าไปเลยครับมันก็สู้กันท่ากันไปเลยเหลือเท่าไหร่เท่านั้นสมมติอยู่เราประจักษ์ประชามติเลยคนก็ต้องตอบว่าเอาเพราะมันมี1 2อยู่ไงประชามติไม่ได้ประชามติคุณต้องยึดอำนาจก่อนค่อยมีนะครับถ้าคุณยึดอำนาจแล้วขอโทษนะครับเมื่อ84ปีก่อนนะไม่ถึง84 83ปีกว่าๆบวรเดชบวรเดชคือกบฏนะครับเขาเรียกว่าคณะกอบบ้านกู้เมืองมาปราบกบฏคือคณะราษฎรบวรเดชคณะราษฎรเรียกว่าเป็นกบฏแต่เขาเรียกคณะราษฎรเป็นกบฏนะพวกเจ้าทุกคนมันแค้นมาเรียกคณะราษฎรเป็นกบฏแล้วมาเรียกตัวเองว่าคณะกอบบ้านกู้เมืองครับมันชักชวนทหารให้มากอบกู้ราชบัลลังก์กอบกู้พระเกียรติยศชนะไม่ชนะเลยครับเละเจ้ามารู้ว่านะมันกอบบวรเดชในที่สุดจะถูกประหาร3คนนะที่สหาย112เล่าให้ฟังมันจะเอาเจ้ามาประหารนะหัวหน้าใหญ่ก็คือรังสิตยุวศักดิ์แล้วคุณไปดูบรรยากาศตอนนั้นนะคุณไปดูภาพเก่าๆคุณไปเสิร์ชใน Google Image นะคุณพิมพ์ว่าคณะราษฎรคุณพิมพ์รัฐมนูล2475นะเขาฉลองกันยิ่งใหญ่มากครับแล้วไปปราบปุ๊บคนที่ตายมาเผาที่ไหนเผาที่สนามหลวงจอมปอเผาสนามหลวงเฉยเลยใช่ไหมเผาวีรชนในการปราบบวรเดชเป็นของเจ้านะเป็นของรัชกาลที่7ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในยุคนั้นเขาฉลองรัฐธรรมนูญยิ่งใหญ่มากครับ
สมัยนี้นะมันกลืนกินความคิดคุณอ่ะมันกลืนวิญญาณคุณไปแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องกอบกู้วิญญาณความเป็นเสรีชนครับเสรีชนคืออะไรคือคนที่ไม่สนใจอาการพระประชวรคนที่ไม่สนใจว่าใครจะขึ้นในหลวงตายแล้วยังช่างแม่มันพระเทพเสด็จมาช่างแม่มันไอเป็นทะเลาะไอช่างแม่มันกูไม่เอาพวกมึงทั้งหมดนิดนึงครับลุงคือในมุมของคนเสื้อแดงจำนวนมหาศาลและที่มีความชาตินิยมสูงเขาจะยอมหรือเรื่องการแยกเป็นรัฐเป็นมณฑลรัฐหรือว่าไม่ยอมสามจังหวัดไม่ยอมไม่ยอมเขาไปคุยกันอธิปไตยหรือเปล่าเราจะถูกแยกแผ่นดินเขาไอตรงนั้นมันอธิบายได้อธิบายแล้วอเมริกาแยกแผ่นดินไหมอเมริกาแยกไหมคือคุณอย่าไปเป็นเครื่องมือถูกตกเป็นเครื่องมือประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นล้านนาผมถามว่าคุณบังคับให้คนแถวเชียงใหม่ภาคเหนืออู้กำเมืองให้พูดภาษากลางได้ไหมมึงบังคับคนแรงใต้นะไม่ได้เวลามาเรียนมันก็เรียนกลับไปบ้านพูดอย่างเก่าคนอีสานมันก็ว่าอีสานคือเก่าแม่นบ่มันจะมามึงบังคับมันไม่ได้ไอ้ลักษณะปริวารามคุณบังคับไม่ได้และเขาต้องการคนที่รู้จักเข้าไปปกครองเขาไม่ใช่คนที่กินไม่เหมือนเขาเลยทำแล้วก็ไม่เหมือนเขาเลยปกครองเขาไม่เอานะเป็นคุณก็เหมือนกันเป็นคุณสมมติว่ามันพูดคุณฟังออกไม่ออกไม่มาปกครองคุณคุณยาไหมแล้วคุณไปบังคับเขาพูดมันคุณก็ไม่ได้นะเขาชอบที่อย่างนั้นรถยนต์เขาก็เลี้ยงรถเขากินกาแฟกินแล้วก็ยังพูดถึงคนที่มันมีบาดแผลทางสังคมอยู่ว่ามีส่งลูกส่งหลานไปปราบในอีกกลุ่มหนึ่งชนอีกกลุ่มหนึ่งทำอีกกลุ่มหนึ่งตายมันบาดแผลตรงนี้มันจะลบล้างไงคือบาดแผลพ่อมันบาดแผลอะไรคุณจะให้มันมีบาดต่อแล้วของชนชาติของสัญชาติที่ว่าจะแบ่งเขาลืมไปแล้วครับเขาลืมไปแล้วผมบอกคุณนะสมัยเผาปัตตานีนะปัตตานีนี่เป็นเมืองที่เจริญมากเพราะมันอยู่ริมแม่น้ำริมทะเลมันเผาจนเรียบไม่ให้เกิดเลยนะให้ลบจากแผนที่เลยแล้วประเภทว่าผูกเอ็นร้อยหวานเดินจากนู่นมาถึงถนนหลานหลวงเรียกว่าคลองรังสิตไอ้ถนนควายไม่ใช่คลองรังสิตก็วิ่งมาถึงเนี่ยแถวแม่งสีแถวเนี่ยหลานหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาตกลงกันแล้วแล้วเป็นเรื่องสมัยใหม่เนี่ยเขายิ่งกว่านั้นอีกคุณต้องเคารพในสิทธิไอ้ตรงนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าคุณได้อำนาจมาก่อนเป็นสาระก่อนนะแล้วมันคุยกันได้ครับมันคุยกันได้ไม่ยากแล้วมันจะแก้ทุกๆปัญหาอย่างน้อยคุณประหยัดไม่ต่ำกว่า50ล้านองคมนตรีมีกี่คน19คนเงินเดือนคนละแสนแล้วไม่ทำเหี้ยนอกจากปรึกษากันล้มอำนาจประชาชนไอ้ทหารเหี้ยพวกนี้รักษาพระองค์มึงยุบเลิกให้หมดไม่มีรักษาพระองค์เพราะไม่มีพระองค์แล้วจะไปรักษาอะไรมึงยุบได้หมดเลยนะบุรพาพยัคฆ์ธมินีแหลมยุบได้หมดเลยเพราะมันไม่มีทหารอยู่ข้างนอกนู่นถ้าไม่มีก็ในพล 1,400 คนเนี่ยนะมึงยุบหรือสัก400คนยังมากไปเลยอเมริกามีตั้ง 1,000 คนนะ51รัฐมันใหญ่กว่ามึงเยอะอเมริกาเท็กซัสเท่ากับประเทศไทยประเทศหนึ่งนะแล้วมันเป็นมันคุมทั้งโลกมึงคุมอะไรมึงคุมประชาชนคุมที่มันจะเดินขบวนไปยิงมันไปลบที่ไหนได้เพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่มีสถาบันกับสถาบันเดียวนะไอ้ความชั่วความระยำบาดซบค่าใช้จ่ายอีลูกชุยแฉกมึงจะตัดไปได้เยอะเลยจริงไหมครับกูไม่รู้จะรักษามึงรักษาผมถามคุณรักษาอะไรกษัตริย์เป็นพาราแล้วกษัตริย์เนี่ยนะกษัตริย์เป็นทรราชโดยธรรมชาตินะครับถึงทักษิณจะเป็นกษัตริย์เป็นรัชกาลที่สิบมันก็จะเป็นทรราชรูปแบบสาพันธรัฐจะมีเมืองหลวงไหมครับหรือว่าต้องย้ายเมืองหลวงหรือว่ามีรูปแบบการมันมีเมืองหลวงแต่ละทรราชมีเมืองหลวงของตัวเองมันมีเมืองหลวงแต่ละราชครับทีนี้เนี่ยมันเป็นความของตัวตรงที่ว่าทำไมถึงเสนอตรงนี้ผมพูดเผื่ออนาคตว่าอนาคตเนี่ยนะมันเป็นหลักประกันครับเพราะไอ้ความคือที่มีมาแต่เดิมมากรุงเทพใช้งบประมาณมหาศาลมากเลยงบประมาณจำนวนมากมันอยู่ที่กรุงเทพนะไม่ว่าคุณจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอะไรสารพัดทุกอย่างมันมากรุงเทพหมดแล้วคุณชอบแล้วทุกคนต้องมากรุงเทพมาเรียนก็ต้องมาเรียนกรุงเทพดีที่สุดคืออะไรจุฬาธรรมศาสตร์อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับอยู่เทพหมดโรงเรียนดีเตรียมอุดมสวนกุหลาบอยู่เทพหมดเลยตลุงก็ยังมาเลยพี่น้องผมก็ต้องย้ายจากต่างจังหวัดมากรุงเทพมารับจ้างเพราะกรุงเทพเป็นที่เดียวครับที่คุณจะหางานได้และก็ลดติดชิบหายถ้าไม่มีที่อยู่ก็อยู่สลัมมันเป็นเมืองที่ซ้อนกันอยู่นะ
กรุงเทพมันใหญ่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 มันเป็นเมืองที่หัวโตและทุกอย่างมาจอแจกันหมดเลยไอ้อย่างนี้แหละครับที่คุณว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยฮะคือรวมอยู่ที่เดียวเนี่ยแล้วถ้ามันจะลบนะมันทิ้งระเบิดกรุงเทพนะชิบหายทั้งประเทศผมไม่ได้แช่งนะจริงแต่ถ้าหลายประเทศไทยทิ้งระเบิดกรุงเทพชิบหายหมดเลยท่านทหารทั้งทุกอย่างมันอยู่เทพที่เดียวมันมีไหมศูนย์ประเทศมลรัฐแต่มลรัฐเขาจะมีเมืองหลวงของเขาเขาจะมีการแข่งขันที่มึงทำอะไรเก่งก็ทำไปคุณไปดูญี่ปุ่นมันเจริญทุกท้องที่เลยเพราะแต่ละแห่งแต่ละท้องถิ่นมันพัฒนามันแข่งกันครับครับไอ้นี่คุณแข่งไม่ได้กูเก็บถ้าดีนะกูอยู่ปากหน้าสุดประการนะแข่งกรุงเทพไม่ได้ครับแข่งเหี้ยอะไรกูเก็บเงินได้100ล้านแม่งเอาไป99ล้านให้กูล้านเนี่ยกูทำเหี้ยอะไรได้คุณอยู่มาตาพุทธแล้วฆ่ากรุงเทพหมดคุณอยู่ที่ไหนๆนะกรุงเทพล่อไปครึ่งนึงอ่ะมันเป็นธรรมไหมล่ะก็กรุงเทพเป็นคนเอาโครงการมาลงหรือเปล่าไม่ใช่กรุงเทพเป็นที่รวมอำนาจเป็นที่รวมศูนย์ตั้งแต่สมัยร.5แล้วมันรวมศูนย์ทุกอย่างครับขอโทษนะครับรัชกาลที่5คนเดียวนะไอ้หนวดงามเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะมันใช้งบประมาณ1ใน7ของประเทศนะชาวนาทั้งประเทศคนใช้งบประมาณ1ใน6ของมันคนเดียวครอบครัวเดียวเท่ากับคนทั้งประเทศและปัจจุบันก็อย่างนั้นครับอยู่ที่กรุงเทพหมดเพราะอะไรวังทุกวังก็อยู่ที่กรุงเทพวังที่มันสร้างต่างจังหวัดมันก็ไม่เคยไปแล้วคุณคิดว่าเขาไปบ่อยนะต่างจังหวัดไปบ่อยเวลาไปงานไปอะไรไปบ่อยไปหัวหินบ่อยนี่ปีนึงไปกี่ครั้งกี่วันแล้วคุณดูนะผมชอบพูดศรีราชบ่อยคุณไปเดินดูแล้วกันว่าศรีราชที่นึงนะแม่งมันมีเตียงกี่เตียงเยอะครับศรีราชจุฬารวมกันนะผมว่าครึ่งประเทศอ่ะมันเป็นธรรมให้ศรีราชจุฬาลามาครึ่งประเทศแล้วเมืองไทยมีกี่จังหวัด77 78จะ80แล้วมั้งแล้วถามว่าจะเดินยังไงที่แหละทุกจังหวัดก็มีโรงพยาบาลเออมึงดูไม่มีตึกอะไรอย่างงี้ไหมตึกปรมินทร์ปิยะธารุณคือละแสนน่ะมีไหมโรงพยาบาลที่ใช้เงินภาษีประชาชนนะแล้วมันเก็บประเภทมันอ้างว่านะเก็บพิเศษเพื่อไปบำรุงคือละแสนน่ะในศรีราชเพราะว่าภูมิพลเนี่ยมันไม่จ่ายค่ายาค่าหมอครับมันเอาโรงพยาบาลไปที่หากินของหมอเขาเป็นพลังแผ่นดินทำไมก็ต้องมาจ่ายเรื่องพวกนี้ครับพลังเตี่ยมึงก็เป็นทากแผ่นดินเป็นกระฝากแผ่นดินถ้าไม่มีมึงนะวันหนึ่งสร้างโรงพยาบาลได้หลังหนึ่งนะภูมิพลมึงหายใจเฮือกหนึ่งอะวันนึงอะ50ล้านจริงไหมแต่เดี๋ยวไอ้ระบบสหพันธรัฐนี่มันต้องมีส่วนกลางนะส่วนกลางมันก็ต้องเป็นกรุงเทพเหมือนเดิมก็ต้องมีส่วนกลางก็มีอาจจะย้ายเมืองหลวงก็ได้อาจจะไม่เหมาะอ๋อเหรออาจจะไม่เหมาะครับคือมันเจริญเต็มที่แล้วจะเจริญอะไรกันอีกครับเมืองหลวงเมืองราชการคนละเมืองสมัยนู้นนะเขาเอานครนายกเป็นเมืองราชการนะแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดุสิตกรีนฤบดินทร์เขาไม่ยอมติดต่อราชการที่ไม่ลำบากขนาดโฮเตลผ่านบางเขายังไม่ยอมจะเจ๊งไปเลยเขาบอกข้ามหัวเขาไม่ยอมให้ผ่านขนาดอีลิตการ์ดเขายังไม่ให้ผ่านเลยครับ30บาทกูจะไม่ผ่านโอท็อปก็ไม่ผ่านมึงแค่อะไรผ่านวะฮะครับอย่างนี้สาธารณรัฐก็ไม่น่าผ่านแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นโดนเขาบอกมีคนบอกถ้าไปเสนออย่างนี้จะโดนติดเชื้อในกระแสเลือดไหมครับในติดเชื้อมันจะเราต้องทำให้มันติดเชื้อก่อนเรามึงจะไปเปิดทำบ้าเลยคุณจะต้องคิดชนะเขาเพราะเขาให้ประชาธิปไตยคุณเลยนะคุณฟังดีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์องค์นี้ไม่คิดจะให้อำนาจเราเลยนะอำนาจเรามีนิดเดียวเราเลือกไปแล้วนี่ผบ.ทบ.หาเลยเราก็เลือกไม่ได้มันไม่เซ็นขนาดแค่นี้เราแค่ต้องการนายกให้มาบริหารประเทศก็ไม่ให้จำนำข้าวแม่งก็ไม่ให้จำนำยางก็ไม่ให้จะสร้างรถไฟมึงก็ไม่ให้จะแก้สวัสดิการต่างๆมึงก็ไม่ให้กูถามมึงนะไอหมอเรียกมันทำอะไรวะติดคุกครับกูถามว่าแล้วพวกมึงเป็นใครคือมันปกครองแบบนี้มึงรักกษัตริย์มึงรักแบบนี้กูไม่เข้าใจมึงรักมึงไปอยู่เกาหลีเหนือดีกว่ามึงจะซึ้งกว่านี้อีกเพราะว่ามันเห็นจะทักว่าเป็นแบบเกาหลีเหนือแล้วมั้งเขาอาจจะกูว่าไม่รู้ว่ามึงคิดกันยังไงมึงอย่ามาตอแหลอย่ามาดัดจริตมึงดูถูกคนอื่นใช่ไหมคนเขาเลือกไม่เป็นเหรอมึงไปเกียดมึงหลงในความเกียดไอ้คนที่บอกให้เกียดแม่ติดคุกไปแล้วเพื่อที่เอาอีกคนนึงติดคุกไปอีกมึงชอบใช่ไหมอีปูหน้าโง่ติดคุกมึงชอบใช่ไหมไอ้หน้าเลี่ยมหนีคดีมึงชอบใช่ไหมแล้วมึงได้อะไรกูถามครับมึงได้อะไร
ได้ประโยชน์ครับมึงได้ประโยชน์ได้อะไรคนประโยชน์ชีวิตแน่นอนลูกหลานมึงได้หมดเหรออันนั้นเขาไม่สนใจอยู่แล้วเออมึงก็อยู่ห้องไปเถอะแล้วเจอกันโอเคครับช่วงแรกพักไว้ช่วงนี้ก่อนดีกว่าครับช่วงหน้าเรื่องสาพันธรัตน์นะครับอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมแจมกับเรานะครับได้ครับก็เดี๋ยวคุยกันครับครับผมไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบเมื่อไรจะตายดำ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 